าวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดงานตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตรระหว่างวันที่19ถึง25กุมภาพันธ์2560ณมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่งานสำคัญที่ให้พระสงฆ์นิกรได้มีส่วนร่วมสืบสารพระราชปณิธานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพ่อหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยกษัตริย์เกษตรที่ทรงงานเพื่อคนไทยมาตลอดระยะเวลา70ปีโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวันพุธที่22กุมภาพันธ์2560โดยภายในงานมีการร่วมกันน้อมถวายการสักการะเทิดพระเกียรติและสืบสารพระราชปณิธานกษัตริย์เกษตรมีการจัดนิทรรศการซึ่งมีทั้งส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกส่วนแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่การเสวนาและฝึกอบรมอาทิเช่นการเสวนาเรื่องสืบสารพระราชปณิธานกษัตริย์เกษตรตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยชื่อกาดแม่โจ้2477